สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเราสามารถที่จะยืนในแดนบวกได้แต่ว่าในกรอบแคบๆสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเราได้แรงหนุนก็คือแรงซื้อจากต่างชาตินะคะที่เข้ามาซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ 3,000 กว่าล้านบาทในขณะที่กองทุนขายออกมา 2,000 กว่าล้านบาทนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยยืนบวกได้แต่ว่าบวกไปแค่3จุดกว่าหรือว่าในกรอบแคบๆค่ะและถ้าไล่ไปดูในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ผันผวนในกรอบแคบมากนะคะเพราะว่ากำลังรอตัวเลข CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อสหรัฐนั่นเองที่จะประกาศออกมานะคะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดอีก1ตัวนะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะเร็วมากน้อยแค่ไหนและจะมีการปรับอย่างไรนะคะทุกคนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่เรื่องนี้กันค่ะส่วนสถานการณ์โควิด-19ในบ้านเราก็ยังแตะระดับ 10,000 รายนะคะโดยวันนี้อยู่ที่ 1,398 รายและเสียชีวิต17รายค่ะซึ่งก็ถือว่าแตะหลักหมื่นมาระดับ3วันแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้น่ากังวลเท่ากับตอนที่เดลต้าติดเชื้อนะคะเพราะว่าโอมิครอนนั้นอาการไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะยังทำโฮมไอโซเลชันได้กันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งที่ประชุมใหญ่ของศบค.เองเนี่ยนะคะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือศบค.ชุดใหญ่ค่ะก็จะมีการพิจารณาทบทวนนะคะมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19รวมถึงมาตรการผ่อนคลายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะในการประชุมวันที่11กุมภาพันธ์หรือว่าวันศุกร์นี้ค่ะแม้จะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนระดับ 10,000 คนต่อวันก็ตามนะคะโดยในมุมมองนี้นะคะว่าถ้าว่าศบค.มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองแล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวหลังจากที่ Test and Go ก็เริ่มกันไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะในมุมมองของบร.เอเชียพลัสค่ะเขามองว่าถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปรับตัวขึ้นในระดับ 10,000 รายต่อวันเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองค่ะเนื่องจากว่าอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ไม่ได้รุนแรงแล้วก็สามารถรักษาหายในระยะเวลาอันรวดเร็วทำให้ในระยะยาวนะคะหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจพร้อมแนะนำนักลงทุนนะคะให้เข้าซื้อหรือเก็งกำไรถ้าว่ายังไม่มีกลุ่มนี้อยู่นะคะพร้อมกับนอกจากกลุ่มเปิดเมืองแล้วในมุมมองของบร.เอเชียพลัสเองเนี่ยนะคะเขาก็ยังมองว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกก็ถือว่ายังมีความโดดเด่นนะคะเพราะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาอย่างตัว CRC เองนะคะหรือว่าอีกหลายๆตัวถ้าหากว่าเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเริ่มผ่อนคลายค้าปลีกก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกันบ้างนะคะที่เขามีการเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าและรวมถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปีนี้โดยเฟดโก้นะคะยังคงมุมมองดัชนีปลายปีเอาไว้ที่ระดับ 1,800 จุดซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะคะจากระดับปัจจุบันที่เราอยู่ประมาณ 1,600 กว่าจุดเนี่ยนะคะโดยทางคุณไพบูลย์นรินทรางกูลค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะก็ยังมองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้ยังมีแนวโน้มดีกว่าภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะมีโอกาสที่จะเติบโตจากการท่องเที่ยวหลังจากที่เรามี Test and Go เริ่มกลับมาอีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและช่วง2ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วปรับขึ้นแรงมากค่ะจึงหันมาสนใจลงทุนในตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะและยังคงเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนี้เอาไว้ที่ระดับ 1,800 จุดโดยอาจเห็นได้ในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรกค่ะเนื่องจากว่าโควิดในช่วงครึ่งปีแรกนั้นมีหลายปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยความไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงความไม่ชัดเจนของมาตรการลดสภาพคล่องของเงินที่มีอยู่ในตลาดลงหรือว่า QT ของธนาคารกลางสหรัฐและการปรับขึ้นดอกเบี้ยความขัดแย้งระหว่างประเทศแม้ว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้ทำให้ตลาดซบเซาอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็อาจทำให้ตลาดนั้นปรับตัวขึ้นได้ไม่มากเท่าไหร่ค่ะ
ขณะที่ช่วงครึ่งหลังของปี2565นะคะก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในหลายเรื่องมากขึ้นทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ 4% ค่ะโดยหากนับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนะคะปี2564ถึงปัจจุบันหรือประมาณกว่า2เดือนเนี่ยนะคะก็เห็นเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามายังตลาดหุ้นไทยแล้วราว 40,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็เงินบาทเองก็เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าต่างชาตินั้นเริ่มเห็นตลาดหุ้นไทยเป็นหลุมหลบภัยที่ดีค่ะเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าก็ปรากฏว่าอยู่ที่ระดับ 93.91 ค่ะลดลงไปถึง 27.5% จากเดือนก่อนหน้านะคะก็คือมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวค่ะโดยปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดนะคะก็คือความกังวลต่อความไม่แน่นอนเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐค่ะรอลงมาก็คือความถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยบวกนะคะก็คือเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดหวังนะคะว่าเฟดนั้นจะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายตรงนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นปัจจัยที่หนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดรอลงมาก็คือเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ค่ะส่วนเรื่องของภาษีนะคะในเรื่องของการภาษีขายหุ้นเองเนี่ยเฟดโก้เองเขาก็ได้มีการเข้าพบและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้มีการนำเสนอถึงผลการศึกษาในแง่ของผลกระทบจาก Financial Transaction Tax นะคะต่อสภาพคล่องที่จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งทางคุณไพบูลย์นรินทรังกูลนะคะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าหลังจากที่นำเสนอข้อมูลผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยนะคะให้กับภาครัฐเนี่ยภาครัฐก็รับฟังค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องของภาษีการขายหุ้นตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาก็ควรจะต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าจากผลการศึกษาที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะคะทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเองก็มองว่าสภาพคล่องในตลาดทุนนะคะใน2ปีข้างหน้านั้นมีโอกาสลดลงอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะจากปัจจัยเรื่องแรกก็คือการลดการทำ QT นั่นเองค่ะหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกหรือเข้าสู่ภาวะเข้มงวดมากขึ้นเห็นได้จากปีที่แล้วนะคะที่วอลุ่มหรือมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยอยู่ที่ระดับ 90,000 ถึง 100,000 ล้านบาทแต่มาปัจจุบันนับตั้งแต่ต้นปีก็คือมกราคมมาจนถึงต้นกุมภาพันธ์นี้นะคะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยต่อวันเนี่ยลดลงจาก 90,000 ถึง 100,000 ล้านบาทมาอยู่ที่ระดับ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะ2ถ้าหากว่ามีการเก็บภาษีการขายหุ้นเนี่ยนะคะเขาก็มองว่ามันจะทำให้ต้นทุนของนักลงทุนนะทุกประเภทเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะโดยประมาณการนะคะว่าจะสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 70% หรือ 0.7 เท่าขณะเดียวกันค่ะหากคิดเพียงนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นประมาณ 1.7 เท่าหรือ 170% ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักลงทุนเหล่านี้ไม่เข้ามาลงทุนอย่างประเทศไทยเพราะว่าต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยแหละค่ะโดยจากผลการศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะก็คาดว่าจะส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดหุ้นเนี่ยหดลงไปราว 40% หรือมีวอลุ่มเทรดเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อวันนะคะอันนี้คิดจากค่าเฉลี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีวอลุ่มเทรดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อวันซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจน้อยลงอันนี้จากมุมมองของเฟดโก้นะคะและขณะเดียวกันหากมองในระยะยาวตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้มีจุดขายมากนักเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะคะซึ่งก็ยังต้องมีการพัฒนาสร้างจุดขายกันอีกมากเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเช่นการดึงบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้นเพราะว่าบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในบ้านเราเนี่ยถือว่าอย่างค่อนข้างน้อยนะคะความจำเป็นที่จะมีการพัฒนาตราสารอีกหลายประเภทเป็นต้นหากไปเพิ่มต้นทุนในการลงทุนให้กับผู้สร้างสภาพคล่องให้กับผู้เล่นในตลาดตรงนี้นะคะทางเฟดโก้เขาก็มองว่ามันจะทำให้สภาพคล่องนั้นหดหายไปและผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือภาคการระดมทุนหรือภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
ที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนื่องจากอาจจะได้เม็ดเงินไม่สูงเท่าที่ควรจะได้รับนะคะและราคาหุ้นที่ดีเหมือนในช่วงที่มีสภาพคล่องสูงเพราะสภาพคล่องนั้นถือเป็นหัวใจของการลงทุนและการระดมทุนรวมถึงการพัฒนาตราสารใหม่ๆก็จะทำได้ยากขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อการแข่งขันในระยะยาวได้ค่ะนอกจากนี้นะคะมองว่าสิ่งที่จะช่วยตลาดหุ้นได้มากที่สิ่งที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะช่วยได้มากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือการทำให้รัฐบาลเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากสามารถรักษาสภาพคล่องเอาไว้และช่วยกันเพิ่มสภาพคล่องรวมถึงช่วยให้บริษัทเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กันมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะประเทศก็จะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีปริมาณมากกว่าTransaction Tax หรือว่าภาษีจากการขายหุ้นค่ะนี่ก็เป็นมุมมองแล้วก็ผลการศึกษาของ FEDCO นะคะที่นำไปมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้ประกอบการพิจารณานะคะการปรับขึ้นภาษีการจัดเก็บภาษีขายหุ้นนะคะซึ่งก็คิดว่ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องเดินหน้าแน่นอนในปีนี้นะคะเพียงแต่ว่าปริมาณหรือว่าจำนวนการอัตราการจัดเก็บเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็ยืดหยุ่นได้ตรงนี้ก็ต้องรอดูนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะที่ตอนนี้ก็คือในตลาดหุ้นไทยก็ให้น้ำหนักไม่แพ้เรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือการประกาศผลประกอบการจดทะเบียนนะคะในไตรมาสที่4ของปี2564ที่ก็ทยอยกันประกาศออกมาค่ะแต่ว่าที่หลายฝ่ายมองก็คือหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นั่นเองนะคะที่อีก4บริษัทก็เตรียมที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้านะคะก็คือบริษัทเงินติดล้อถ้าจำกันได้ปีที่แล้วที่เพิ่งเข้าเทรดในตลาดแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ความน่าสนใจให้กับนักลงทุนรายย่อยนะคะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่า OR แต่ว่าถือว่าก็ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับบริษัทเงินติดล้ออันที่2ก็คือบริษัทเอเชียเสริมกิจริสซิ่งเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะคะเป็น4บริษัทไฟแนนซ์หรือกลุ่มการเงินที่เตรียมจะประกาศผลประกอบการค่ะซึ่งก็คาดว่านะคะจะทยอยประกาศออกมากันในสัปดาห์หน้านะคะอย่าง MTC กับสวัสดิ์เนี่ยคาดว่าน่าจะประกาศผลประกอบการในวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ Maybank กิมเองประเทศไทยนะคะก็มองว่าใน4ตัวนี้ก็คือเงินติดล้อเอเชียเสริมกิจริสซิ่งหรือ ASK เมืองไทยแคปิตอลหรือ MTC แล้วก็ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นหรือว่าสวัสดิ์ใน4ตัวนี้นะคะในมุมมองของ Maybank กิมเองเนี่ยเขามองว่าเงินติดล้อค่ะคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า MTC แล้วก็สวัสดิ์ซึ่งจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ในวันที่21กุมภาพันธ์นี้จากรายได้แข็งแกร่งครับโดยคาดว่ารายได้นะคะหรือกำไรของติดล้อเนี่ยจะอยู่ที่824ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากสินเชื่อและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือว่านิ่มเติบโตดีค่ะและสินเชื่อก็มีแนวโน้มเติบโต 18% แล้วก็ 8% จากไตรมาสก่อนนะคะหนุนโดยเรื่องของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุกและก็รถจักรยานยนต์ที่แข็งแกร่งค่ะขณะเดียวกันนะคะก็คาดว่า MTC หรือว่าเมืองไทยแคปิตอลนะคะจะมีกำไรสุทธิในไตรมาส4ของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทลดลง 9% ค่ะในขณะที่ถ้าไปมองสวัสดนะคะก็จะมีกำไรสุทธิ 1.17 พันล้านบาทลดลงไป 10% เนื่องจากรายได้ที่ชะลอตัวลงนะคะแม้ว่าสินเชื่อของ MTC เนี่ยอาจจะสูงถึง 90,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28% แต่ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยนะคะที่สุทธิเนี่ยนะคะแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงในไตรมาส4ของปี2564ค่ะโดยต้นทุนสินเชื่อแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งค่ะสำหรับสินเชื่อของสวัสดเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มเติบโตช้ากว่า MTC โดยคาดว่ารายได้รวมของสวัสดจะลดลง 13%แต่สวัสดอาจจะโอนโอเปกไปยังบริษัทเงินสดทันใจหรือ FM และกับรายการสำรองเพื่อรองรับกำไรในไตรมาสที่4ของปี2564ค่ะนี่ก็เป็นการประเมินจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim เองนะคะเดี๋ยวรอดูว่างบจริงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นไปตามการประเมินของนักวิเคราะห์หรือไม่นะคะโดย MTC ก็จะประกาศผลประกอบการในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนสวัสดนะคะก็คาดว่าจะประกาศงบในวันที่25กุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะส่วนตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องของตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไล่ไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะที่ก็ผันผวนในกรอบแคบๆนะคะโดยดาวโจนส์นั้นบวกได้แต่ว่าบวกเพียงแค่ 1.39 จุดในขณะที่ S&P นะคะก็ปรับตัวลดลงไป 16.66 จุดแล้วก็ Nasdaq ค่ะลงไป 82.34 จุดนะคะโดย Wall Street ยังคงอยู่ในฤดูแห่งการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทต่างๆโดยในสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนกำลังเฝ้ารอรายงานจากบริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์ค่ะ Uber Lyft Pfizer แล้วก็โคคาโคล่านะคะแล้วก็ยังจับตาความเคลื่อนไหวของบริษัทเทคโนโลยีฟิตเนสอย่าง Peloton ท่ามกลางรายงานว่าหลายบริษัทรวมถึง Amazon แล้วก็ Nike เนี่ยกำลังสนใจที่จะซื้อบริษัทแห่งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็รอคอยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีกำหนดจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในรายงานสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนประเมินได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีก้าวต่อไปอย่างไรในนโยบายการเงินค่ะโดยที่นักวิเคราะห์เนี่ยมีการประเมินกันเอาไว้เนี่ยนะคะว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 7.2% ในเดือนมกราคมเมื่อคิดแบบปีต่อปีซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดค่ะนับตั้งแต่ปี2525ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวบวกในวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยตลาดหุ้นฝรั่งเศสนั้นเพิ่มขึ้น 57.87 จุดในขณะที่เยอรมันนะคะเพิ่มขึ้น 107.08 จุดแล้วก็ลอนดอนค่ะเพิ่มขึ้น 57.07 จุดนะคะก็มาจากเรื่องของผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนะคะในยุโรปก็ช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของการคุมเข้มนโยบายและความตรึงเครียดทางการเมืองเกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซัสเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ปิดปรับตัวลดลงไป99เซนต์นะคะปิดที่ระดับ91เหรียญ32เซนต์ส่วนเบรนท์นะคะก็ลดลงไป58เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ92เหรียญ69เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันดิบก็ปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ7ปีหลังการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติมหาอำนาจเนี่ยนะคะมีความคืบหน้ามากขึ้นก่อนการหารืออย่างเป็นทางการที่จะจัดขึ้นในวันนี้นะคะ8กุมภาพันธ์โดยรัฐบาลสหรัฐค่ะได้คืนสถานะละเว้นความบาดให้กับอิหร่านเปิดทางสำหรับโครงการความร่วมมือด้านนิวเคลียร์นานาชาติโดยตลาดเชื่อว่าอิหร่านจะผลิตและส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้นหากสามารถกลับเข้าสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้งแล้วก็มีการยกเลิกมาตรการความบาดต่อการส่งออกน้ำมันดิบจากอิหร่านค่ะส่วนปัจจัยบวกที่จะทำให้ราคาน้ำมันยังขึ้นต่อนะคะก็ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนหลังรัสเซียอาจโต้ตอบชาติตะวันตกโดยการคว่ำบาตรทางพลังงานถ้าหากรัสเซียถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลเนี่ยสหรัฐล่าสุดมีการขอความร่วมมือไปยังญี่ปุ่นให้พิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปหากการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็ยังมีแรงหนุนจากอุปทานน้ำมันดิบจากกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันและก็ชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus ค่ะที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างจำกัดโดยทาง Goldman Sachs และ Morgan Stanley นะคะคาดว่าราคาน้ำมันโดยเฉพาะ Brent นะคะจะพุ่งแต่ระดับ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้จากอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวแล้วก็อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนทองคำตลาดนิวยอร์กก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น14เหรียญ นะคะปิดไปที่ระดับ 1,821 เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งก็ถือเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่26มกราคมค่ะแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนเองก็จับตาตัวเลข CPI ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเราปิดปรับตัวบวกไป 3.02 จุดปิดไปที่ระดับ 1,677.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 76,267 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นะคะปตท.เพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่40บาทอันดับที่2 KBank ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง152บาทอันดับที่3 IVL นะคะเพิ่มขึ้นบาท50ปิดที่49บาท50อันดับที่4 CRC ค่ะเพิ่มขึ้น3บาท25สตางค์นะคะปิดที่37บาท50สตางค์
อันดับที่5ปูนซีเมนต์ไทยค่ะลงไป4บาทปิดที่382บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนขายออกมา 2,515 ล้านต่างชาติซื้อไป 3,676 ล้านร่วมกับโบรกเกอร์325ล้านขออภัยค่ะและรายย่อยนะคะขายออกมา 1,485 ล้านค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะจริงๆช่วงเปิดตลาดเนี่ยเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวในแดนบวกได้นะคะแต่ว่าล่าสุดอย่างนิเคอิโตเกียวนะคะก็บวกไป 141.13 จุดค่ะในขณะที่เซี่ยงไฮ้นะคะหลังจากที่ปิดตุจีนสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพิ่งเปิดตลาดเมื่อวานนี้วันนี้วันที่2ที่เพิ่งเปิดตลาดก็ลงไป 20.12 จุดค่ะหางเซ็งของฮ่องกงก็ลงแรงนะคะ 324.55 จุดหรือ 1.32% ก็วันนี้ถ้าดูเอเชียก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะทั้งแดนบวกและแดนลบส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดเราก็ดัชนีเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราบวกค่ะ 3.88 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,681.12 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,917 ล้านบาทเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเราที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้บรรดาบร็อกเกอร์และกูรูด้านการเงินฟันธงนะคะว่ากนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.5% แต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสาเหตุกันค่ะ